สวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายทำนะครับวัวที่ติดคู่นะครับสนามชนโคทรัพย์สมบูรณ์อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับครับอันนี้มาจากค่ายอะไรครับเด่นลำปั้มครับอะไรนะครับค่ายโคเด่นลำปั้มครับค่ายโคเด่นนาบัมลำปั้มครับอะไรนะครับลำปั้มหลังปั้มลำปั้มน้ำมันหลังปั้มน้ำมันโอเคค่ายโคเด่นหลังปั้มน้ำมันนะครับโอเคครับวัวชื่ออะไรครับไอ้เก้าครับอะไรนะเก้าครับไอ้เก้าครับผมไอ้เก้าไอ้เก้านี่เดี๋ยวนะวัวชื่อไอ้เก้าครับผมสุดรอคนเลี้ยงชื่ออะไรแปดครับอะไรนะแปดครับแปดครับผมวัวชื่อเก้าครับผมคนเลี้ยงชื่อแปดครับผมโอเครวมกันเป็นแปดเก้าใช่ครับโอเคโอเคไอ้เก้าอายุเท่าไหร่แล้วครับไอ้เก้าวันเก้าประมาณ10ปีครับ10ปีนะครับผมก้าวอายุ10ปีนะชนมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับไฟแรกนี่แพ้มาชน2ไฟแล้วชน2ไฟเนาะไฟแรกแพ้มาครับผมไฟ2ชนะครับผมโอเคแล้วนี่ไฟ3ละครับผมโอเคต้องมารอดูนะว่าไฟ3เป็นยังไงครับผมโอเคครับทางชนหอยก้าวเป็นประมาณไหนครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆชนเรื่อยๆมีที่ตรงที่เด่นมั้ยครับมีมีนะแต่ขออุบไว้ก่อนใช่มั้ยครับผมโอ้ได้เดี๋ยวไปรอดูกันวันชนว่าทีเด็ดจะเป็นยังไงนะใช่ครับแล้วมีอะไรฝากถึงเป็นคู่แข่งไหมรอดูวันชนแล้วรอดูวันชนรอดูวันชนอย่างเดียวทีเด็ดต้องรอดูวันชนนะครับผมครับเอาคำถามอีกคำถามนึงครับไอ้ก้าวเนี่ยเป็นวัวสายเลือดจากทางไหนครับจำไม่ได้เหมือนกันนะจำไม่ได้เพราะไปซื้อมานี่เขาไม่ได้บอกตอนไปซื้อมาเขาไม่บอกครับผมเขาไม่ออกไปเซอร์ให้ใช่ครับโอเคเลี้ยงมาก็คือเอามาแต่เด็กเลยป่ะครับซื้อมาได้เกือบปีแล้วครับอ๋อแล้วนิสงนิสัยไอ้ก้าวเป็นประมาณไหนครับนิสัยดีครับนิสัยดีครับผมนิสัยดีเลี้ยงง่ายเนาะครับผมโอเคแต่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ใช่ครับคือมันร้อนแหละโอเคครับงั้นก็มีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมครับฝากมาเชียร์ไอ้ก้าวด้วยนะครับฝากมาเชียร์ไอ้ก้าวด้วยเนาะครับผมได้ครับเดี๋ยวน้องแปดรอต้อนรับอยู่ครับโอเคครับผมแปดเก้าแปดเก้าขอบคุณมากครับยังไงเจอกันประชาชนนะครับน้องแปดครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาจากเพจเส้นทางวัวชนนะครับครับผมวันนี้เรามาสัมภาษณ์วัวที่ติดคู่ที่สนามทรัพย์สมบูรณ์เนาะครับครับอันนี้เป็นคู่เอกเลยคู่เอกเลยครับผมวัวชื่ออะไรครับพี่ลักกี้ครับผมลักกี้นะครับลักกี้มาจากค่ายอะไรครับพี่ค่ายโคกฤษฎากรครับค่ายโคกฤษฎากรเนาะครับผมครับผมพี่คนเลี้ยงชื่ออะไรครับไก่ครับผมพี่ไก่นะครับครับผมโอเคครับพี่ไก่ครับลักกี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยังไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าน่าจะ4ปีกว่าๆนะครับผม4ปีกว่าครับผมวัวเด็กวัวเด็กเลยวัวเด็กครับผมวัวเด็กเลยเนาะตัวใหม่ครับครับผมแล้วชนมากี่ไฟแล้วพี่ยังไม่ชนนะครับเปิดหัวเลยเปิดเลยครับผมเปิดหัวใหม่เลยนะครับผมเปิดหัวใหม่เลยครับลัคกี้เปิดหัวใหม่มาเลยครับแล้วตอนซ้อมอ่ะพี่ตอนวางตอนซ้อมเนี่ยลัคกี้เนี่ยวางได้นานมั้ยนานครับผมนานๆนานเนาะนานเนาะ30ประมาณกี่นาที30นาทีเนาะครับครับผมลัคกี้นี่เป็นวัวสายเลือดทางไหนพี่สายเลือดมาจากทางใต้ครับผมทางใต้เนาะครับผมใต้มาเลี้ยงที่เหนือใต้ครับวัวทางใต้ครับผมครับเอามาเลี้ยงที่เหนือเราเลยครับผมโอเคครับแล้วอุปนิสัยเป็นประมาณไหนพี่ดุนิดหน่อยครับดุนิดหน่อยนะครับผมดูจากพี่ยืนไกลๆไม่น่าที่หน่อยนะผมว่าดุนิดหน่อยโอเคครับผมแล้วมีทีดงทีเด็ดมั้ยพี่ลัคกี้ตัวนี้มีทีเด็ดมั้ยครับมีถอยมียิงหน้าครับผมมีถอยมียิงหน้านะครับผมอันนี้บอกผมหรือขู่ตู้ต่อสู้บอกให้คนสัมภาษณ์โอ้ได้โอเคครับผมครับได้ครับพี่มีอะไรฝากถึงแฟนๆเพจมั้ยครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับค่ายโคผมด้วยครับผมได้ครับพี่ครับโอเคครับไงเจอกันประชาชนครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ไก่ครับ